ข้าวโพดมันสำหรับถั่วพี่แม่พี่แม่ตึกแห้งกับพี่กาดด้วยอ๋อมันสำปะหลังใช่ไหมตรงนู้นโอ้ให้โดดท้ายค่ะอันชานเอาไปจัดพิกัดหน่อยมันสำปะหลังค่ะถั่วแล้วก็ข้าวโพดพืชที่ปลูกใช่ไหมใช่ค่ะแต่ถ้าเป็นรถ400กว่าไร่ขึ้นเนี่ยโอ้400กว่ากิโลขึ้นที่แม่ได้หมดมันสำปะหลังข้าวโพดเสาวรสโอ้เสาวรสก็มีเหรอเสาวรสก็มีเอ้าเสาวรสเพิ่งออกลูกอ่ะโอ้เหรอโอ้อยากดูอยู่เด้พูดถึงไกลไหมล่ะเมื่อกี้ไม่ได้คุยกันงั้นเอารถกระบะบ้านมาเนาะต้องเอารถกระบะเก็บไปรถตู้เข้าไม่ได้ของแม่เลยของแม่มีเกือบ30ไร่อ่ะแต่มันจะเป็นมันสำปะหลังเยอะหน่อยถามหน่อยว่าไอ้เสาวรสถ้ามันไม่ติดลูกนี่ที่ว่ามันเป็นดอกแล้วมันไม่ติดมันผสมไม่ติดนะมันเกิดจากอะไรถ้าสมมุติเราเอาไปผสมให้มันเองมันก็ยังไม่ติดลูกอ่ะนะเคยลองมั้ยหรือว่าอย่างนี้ไม่มีอ่ะอยู่นี่มันผสมได้เองเลยมันผสมเองแสดงว่ามีแมลงเยอะใช่ไหมแมลงเยอะเป็นแมลงไอ้ตัวดำๆน่ะเป็นแมลงเขาเรียกแมลงอะไรนะตัวดำๆใหญ่ๆน่ะเขาจะมาผสมชนรงค์แล้วก็ไอ้เนี่ยไอ้เสาวโรจน์นี่ปีนี้นี่มันยังออกสาเพราะว่ามันแรงของแม่ปลูกตั้งแต่เดือนกุมภาเพิ่งออกลูกแต่ถ้าเป็นปีช่วงหลายๆปีมาเนี่ยได้เก็บแล้วอ๋อแสดงว่าปีนี้มันแรงก็เลยแรงค่ะอันนั้นเนาะอันนี้คือเขาจะลงถั่วต่อใช่ไหมลงถั่วของอาจารย์จักนั่นแหละเตรียมพื้นที่ไว้เตรียมพื้นที่ไว้ตอนแรกอันนี้เนี่ยเขาใส่ข้าวโพดข้าวโพดเสร็จแล้วปลูกถั่วแล้วพอดีไอ้หนอนกระทู้ใบอ่ะหนอนเจาะมันเยอะฉีดยาก็ไม่ไหวหลายครั้งแล้วเลยเอารถมาขาดทุนเลยนะนี่แล้วก็จะหยอดถั่วได้ค่าชดเชยไหมได้ค่าเยียวยาไหมข้าวโพดนี่เพิ่งขึ้นทะเบียนส่งไปแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้หรือไม่ได้มันสำปะหลังมีโรงงานหรอมันสำปะหลังมันก็มีพ่อค้าคนกลางเอามาขายพ่อค้าคนกลางเป็นพันธุ์อะไรคะที่ปลูกนี่สำปะหลังพันธุ์ระยอง5แล้วก็มันจะมีพันธุ์อะไรเนี่ยต้นใหญ่ๆอ่ะพันธุ์9ยอดจ้ะอ๋ออันนี้ก็จะปลูกแบบหยอดหรือว่าแบบหวานคะนี่อันนี้นี่หยอดหยอดพันธุ์อะไรเชียงใหม่60เชียงใหม่60จากศูนย์วิจัยนะขยายพันธุ์คุกเมล็ดก่อนเนาะมีคุกเมล็ดแล้วก็ยากันเชื้อราสีชมพูน่ะปลูกได้กี่พืชนี่ปลูกไอ้ข้าวโพดเสร็จแล้วก็มาเป็นถั่วจากถั่วได้ไปปลูกอะไรต่อจากถั่วก็ถ้าจากถั่วแล้วก็ทิ้งที่ไว้ก่อนแล้วก็ใส่ข้าวโพดอีกอ๋อข้าวโพดกับถั่วแล้วมันนี่มาสลับตอนไหนมันสำปะหลังมันไอ้มันนี่มันต้องไม่มีพืชอื่นสลับอย่างเดียวเลยอย่างเดียวแล้วว่างแล้วก็รอปลูกอีกครั้งเราต้องปลูกกุมภามีนาแล้วไปเก็บอีกทีกุมภาปีหน้าอ๋อมันปีเนาะจะได้400ขึ้นเด้400กว่ากิโลขึ้นนะผลผลิตแกนะมีโรคแมลงอะไรไหมทุเรืองทางนี้ไม่ค่อยมีนอนเจาะลำต้นทางบ้านของแม่นี่เราจะหมักไอ้ฮอร์โมนแล้วก็ยาไล่แมลงเองฮอร์โมนยาไล่แมลงนี่เป็นอะไรคะเป็นไอฮอร์โมนก็เป็นพวกผลไม้แบบอะไรเนี่ยเอามารวมกันแล้วก็ใส่พอดอใส่ไอกากน้ำตาลลงไปหัวเชื้อลงไปฉีดตอนไหนบัดนี้ฉีดตอน5ถั่วออกแล้วประมาณ20วันแล้วก็ฉีดละตอนเล็กหลังงอก20วันไม่ต้องฉีดอะไรเพราะว่ามันมียาปลูกแล้วอันนี้ส้มทำถั่วนี่ทำแม่ได้ติดดอกแล้วไม่ฉีดติดดอกแล้วไม่ได้ทำอะไรอีกปุ๋ยที่ใช้ปุ๋ยที่ใช้นี่ถ้าทำของอาจารย์นี่อาจารย์จะเอาดินไปตรวจก่อนตามค่าวิเคราะห์ดินที่แปลงไหนขาดสารอาหารยังไงอาจารย์จะจัดปุ๋ยมาให้ดีกว่าใส่แบบบ้านเราไหมไม่ค่อยใส่แบบบ้านเราเนี่ยบ้านเราไม่ค่อยใส่แล้วผลผลิตมันต่างกันไหมระหว่าง2ที่อาจารย์พาทำกับที่เราทำเองก็อาจารย์เอาไป
เอาไปอันนี้แล้วอาจารย์บอกว่ามันก็ส่วนที่อาจารย์จะได้มากกว่าแต่ปีที่3เนี่ยอาจารย์เอาให้รวมกันละแค่ทำเหมือนกันหมดเออทำเหมือนกันหมดเอาอย่างของอาจารย์มาปกติไอ้ปุ๋ยที่อาจารย์นำให้เป็นแบบไหนคะเพื่อนบอกไหมว่าเป็นสูตรอะไรหรือว่ามันเป็นอันนี้มันแล้วแต่ดินอะของคนต่างคนอะไม่เหมือนกันต่างคนที่อะของแม่ที่ใช้ของแม่เป็นอะไรนะเห็นอาจารย์ติด21อะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้อะที่ใส่ตัวนะใส่ไล่นึงใส่กี่กิโลคะก็แล้วแต่เอาดินไปวิเคราะห์ไม่ของแม่นะคะได้ก็ของแม่กี่กิโลไปวิเคราะห์เออแล้วแม่ได้ใส่กี่กิโลวันนี้ได้มาเพิ่นเอามาให้ไม่เกิน5โลต่อไร่อ่ะต่อไร่ไม่เกิน5โลของแม่นะแต่บางน้อยนะนิดเดียวบางรายก็ได้เยอะเป็นปุ๋ยสูตรหรือว่าผสมมาแล้วเขาผสมมาเขาผสมให้เรียบร้อยไม่รู้ผสมสูตรอะไรบ้างสีอะไรบ้างเป็นสีเหมือนซีโมก20น่ะ13สีไม่ใช่16 20 0แสดงว่าไม่มีเคแสดงว่าเคที่นี่สูงเหมือนเมล็ดเหมือนนะมันเทียบกับอันที่เราใส่แบบที่เราเคยใส่ดีกว่ากันดีของอาจารย์ดีดีกว่าทำเป็นยังไงถึงว่าดีกว่าก็ของอาจารย์นี่จะให้เขาหยอดไม่เกิน4เนาะ3ต่อหลุมอ่ะ3หรือ4 3 4แต่ทางชาวบ้านเนี่ยหวานไม่ไอ้ที่หลังนานี่จะหวานแต่ไอ้ที่สวนนี่ไม่หวานเขาจะหยอดเหมือนกันบางรายก็เอาจักรยานเนี่ยเก่าๆเนี่ยมาทำเป็นล้อเข็นไปอ่ะเขาจะหยอดเขาจะใส่เยอะ5-6เม็ดเงี้ยพอออกมาใช่พูดถึงเวลาออกนี่สวยที่ใส่เยอะนะแต่ผลผลิตได้น้อยกว่ามันเพราะอะไรคะถึงเพราะว่าเราเวลาเราใส่ที่2 3 4เม็ดเหมือนอาจารย์แนะนำนะ1พลังแสงอาทิตย์มันต้องส่องเข้าถึงอ่ะแล้วก็มันไม่ได้แย่งอาหารอ่ะมันมีแค่3 4ต้นมันจะได้ไม่ดีกว่ามันไม่แน่นเกินไปเต็มทุกเม็ดแต่ของเราของชาวบ้านที่เขาใส่เยอะๆเนี่ยต้นมันก็จะเล็กของชาวบ้านนี่ตกไร่เท่าไหร่กี่กิโลไร่บางคนก็ไม่ถึง400แต่ของอาจารย์400ขึ้นไปอ่ะ400กว่าแล้วชาวบ้านที่ใส่เมล็ดน่ะตอนที่หมดเมล็ดไปกี่กิโลตอนปลูกต่อไร่ต่อไร่ของชาวบ้านนี่ประมาณ20ของอาจารย์นี่15ต่างกันต่างกันประมาณ 3-5 กิโลผลผลิตก็ได้เยอะกว่าแล้วชาวบ้านหันมาทำแบบเราเยอะไหมแล้วตอนนี้เยอะแต่อาจารย์เอามาให้11ไร่10ช่วงที่สวนนี่10ไร่แต่หลังนานี่11ไร่เก็บเม็ดเองเนาะบ้านเราเนาะเก็บเม็ดเองแต่ก่อนที่ใช้พันธุ์ไหนคะก่อนที่อาจารย์นำมาแต่ก่อนก็ใช้อันนี้แหละเชียงใหม่นี่แหละเชียงใหม่60เนี่ยแต่ก่อนนี้ก่อนหน้าที่อาจารย์ยังไม่เอาโครงการนี้มาก็บ้านเรานี่จะมีเงินของหมู่บ้านเนาะเพราะเขาจะเอาเงินนี่แหละไปซื้อเมล็ดพันธุ์มาให้ชาวบ้านคนไหนจะเอาก็มาลงชื่อมาลงชื่อก็จะเอากี่ไร่กิโลทั้งปุ๋ยทั้งเมล็ดพอ